บายดีทุกคนสบายดีภาพบรรยากาศยามค่ำแรงแบบนี้เนาะอยู่ที่สวนเจ้าอนุวงศ์อยู่ในทางด้านหน้าของงานเทศกาลอาหารลาวนั่นเองเนาะในวิดีโอนี้จะพาทุกคนเนาะมาเบิ่งงานเทศกาลอาหารลาวเนาะที่เพิ่นจัดขึ้นในปี2022เนาะเป็นปีอีกปีนึงเนาะที่เพิ่นได้รวบรวมเอาผลิตภัณฑ์เลยกับอาหารหลากหลายเนาะมาแต่ภูมิภาคของเราเนาะที่เหนือฮอดใต้เนาะรวมถึงมี17แขวงแล้วก็1นครหลวงเวียงจันทน์นั่นเองเนาะงานเพิ่นก็เริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่25หา29เนาะนี่ที่สวนเจ้าอนุวงศ์เนาะจัดขึ้นโดยสมาคมนักธุรกิจแม่หญิงนั่นเองเนาะสโลแกนในรูปแบบของงานของเพิ่นก็คือตามวิถีชีวิตปกติแบบใหม่เนาะจะพาทุกคนมาเบิ่งนี่ก็คือจะเป็นมื้อสุดท้ายของเทศกาลแล้วเนาะจะมาเก็บภาพบรรยากาศของมื้อสุดท้ายเนาะเพราะว่ามื้อนั้นก็ได้พาทุกคนมาเบิ่งมื้อเปิดแล้วมื้อนี้ก็พาทุกคนมาเบิ่งมื้อปิดเนาะเขาเข้ามาแล้วทางด้านนี้ก็จะเป็นเวทีการเนาะตามวิถีชีวิตแบบใหม่ของคนลาวเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนไล่เลียงไปเบิ่งตั้งแต่ละบูธเนาะว่าจะมีภาพบรรยากาศเป็นเท่าใดเนาะแล้วก็จะพาทุกคนไปเบิ่งอาหารนะที่กันเนาะไปเบิ่งว่าแต่ละบูธเนาะเพิ่นได้นำเครื่องเนาะที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละแขวงของเพิ่นนั้นมามีอย่างแลเนาะบูธวิทย์ก็จะมีเป็นแขวงอัตตปือเนาะก็จะเห็นว่ามีผลิตภัณฑ์อาการมีของยุ่งกินหลากหลายเนาะมีข้าวหลามข้าวหลามปิ้งไก่ต้มไก่นี่อาหารของคนลาวเนาะที่พลาดบ่ได้แล้วก็เป็นสินค้าที่มีแต่เหนือใต้เลยเนาะเป็นอาหารแบบนั้นเลยต่อมาก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ยืนยงแบบแข่งจำปาสักเนาะแข่งจำปาสักแต่จะมีเป็นส้มเนาะส้มเป็นน้ำเป็นไส้เป็นปลาแห้งเป็นน้ำยอเนาะหลากหลายเลยหัวกระเทียมนี่คือทำให้เป็นแขวงเซกอกนี่เซกอกแข่งเซกอกจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับของดองเป็นโสมเนาะโสมของเซกอกจะเป็นแขวงสารวันนี่กับปิ้งไก่เนาะนี่ของหลากหลายเลยเขาแหล่งฟื้นขนมหรือนี่สหพันธ์แม่หญิงเนาะก็หลวงเวียงจันทน์นี่จะเป็นคำมวลเป็นลูกชิ้นน้ำจิ้มแจ่วนี่มีมาสตรอเบอรี่นี่มาตั้งแต่หมักเกี้ยงแข่งเวียงจันทน์เนาะจะมาได้ทั้งแข่งเวียงจันทน์แข่งไซส์สมบูรณ์นางสาวลาวบุตรต่อมาก็คือจะเป็นแข่งสิงขวงแข่งสิงขวงจะมีเป็นมันด้างมีเป็นข้าวโผล่เสียงมีโผล่เสียงขวานมีส้มปลาเนาะมีหมกข้อจอมกำเอาไปน้อยแข่งหัวพันนี่แข่งที่เด่นกว่ามูเนาะก็คือจะเป็นทั้งแข่งหลวงพระบางนี่ก็คือจะเป็นบูธของหลวงพระบางเนาะหลวงพระบางก็จะมีเป็นขนมก็อันนี้จะแมนเป็นขนมขี้หนูถุงเท่าไหร่เจ้า60 กรัมจีเอาถุงนึงมีไข่แพนเนาะหลวงพระบางขึ้นชื่ออยู่แล้วก็คือไข่แพนหนังย้ำหนังเค็มอันนี้แข็งเลยนะคือว่ามีแต่หมักไหมเนาะป้ายอยู่ถึงเนาะว่าคงว่าแข็งแต่ตัวนี้ตัวนี้หลวงน้ำทาอันนี้เป็นอย่างเจ้าอันนี้เป็นถั่วเนาแผ่นเจ้าถั่วเนาแผ่นมันเห็ด
เห็ดมาจากพอดีเอาอย่างมาเห็ดเป็นตัวหน้าตัวตัวเหลืองค่ะแหละเอามาตัวนี้มาตากแห้งตัวนี้มาตากตัวเป็นมาไว้เข้าใจพวกสลีเมืองน้ำบากแห่งหลวงพระบางจะเป็นผ้าไหมหัตถกรรมผ้าไหมหัตถกรรมเนาะแล้วต่อมากาจาแมนผลิตภัณฑ์จำหน่ายกระเป๋าวายกระเป๋าวายเศษเครื่องมือสีอาหัตถกรรมถ่ายแฮ่ไฟไฟเบื้องทางด้านนี้เนาะจะเพิ่นจะจัดวางโซโอแสดงสินค้าประเภทเครื่องมือหัตถกรรมหัตถกรรมนะส่วนหลายแล้วเพื่อจะมีการแบ่งโซนอีกได้เนาะกำนี้จะมีการวางแสดงแบบนี้เนาะแต่อีกฝากเรื่องหนึ่งก็จะเป็นขายประเภทอาหารการกินเนาะก็คือมางานเดี่ยวครบถูกอย่างเนาะบอกเพียงแต่ว่าเอาหนึ่งเนาะจุดนี้เนาะพี่เพื่อนเลือกจะมาจัดพิธีอยู่วันนี้เนาะก็คือจะเป็นศูนย์รวมอยู่แล้วเนาะส่วนเจ้าอนุวงศ์นี่ยามค่ายแรงเนาะก็จะเห็นหลายๆคนเนาะมาแล่นออกกำลังกายกิจกรรมต่างๆอยู่แล้วเนาะสุดแล้วเนาะทางกำนี้มาบึงเนาะทางฝากบ้านนี้บุด้านนี้วันนี้อันนี้ก็จะเป็นอาหารเนาะก็จะพาทุกคนไล่เลี้ยงจากอยู่นี้ไปจนสุดเลยเนาะบัดนี้เนาะเป็นอาหารอันนี้น้ำผึ้งมาค่ายแรงเดี๋ยวนี้พอดีเป็นโมงเลิกเวียกเนาะก็เป็นโมงสี่สิบหกโมงสายพอดีเนาะหลายๆคนข่าวว่าเอามาทำกว่านี้คนก็เอาค่อนข้างจะหลายกว่านี้เนาะตลาดแห่งนี้ก็คนยางหลายอยู่แล้วเนาะเป็นไทยแฟนเจอร์บอลประเด็กทักจากปีนี้ไปกันเพิ่นจะเพิ่นจัดขึ้นทุกปีเนาะปีนี้ปีต่างที่จื้อได้เนาะเพิ่นเฮ็ดอยู่นี่นี่เป็นเทื่อที่2แล้วเนาะต่างที่จื้อได้ปี2021เนาะคนก็จัดขึ้นด้วยกันเป็นช่วงถ้าต้นปีแบบนี้แหละเนาะปีกายนี่ก็ได้พามาแล้วเนาะมาปีนี้อีกเต็มอีกนี่ไม่อย่างเจ้าอันนี้เป็นมีก้อยพันเป็นเมียงน้องหลวงเมียงมะเขือโดยอันตัวนี้ดอยเท่าไหร่เท่าไหร่เจ้าอันสิบห้าพันกี่พันเป็นสูตรเป็นห้าสิบพันจะได้กลองครบเลยตัวนี้ลองเอาตัวนี้อันตัวนี้เนาะโอเคได้พันติดใจสามารถไปกินยูฮานเขาอีกก็ได้เด้อฮานตั้งที่ใส่ยูดานซางแกตลาดดงมะคล้ายไปน้อยนึงแถวนั้นเพิ่นจะปูโครงการหลายๆท่านชื่อว่าอะไรสาราสิริสาราสิริโอเคมีเพจเฟซบุ๊กพร้อมสามารถติดตามได้เลยชื่อสาราสิริสิริเนาะสาราสิรินั้นเป็นภาษาลาวหรือภาษาอังกฤษภาษาลาวภาษาไทยเลยเจ้าโอเคเพจมีทั้งลาวกับต่างชาติพิมพ์เข้าไปแล้วจะเจอเลยโอเคเป็นคาเฟ่จะมีกาแฟมีอย่างไรโอเคขอบใจเจ้าเลาะต่อไปลายอีลีนะเนาะถ้าว่าผู้ใดพลาดงานนี้แล้วเนาะก็เอาไว้เจอกันเนาะใหม่ในปีหน้าปีนี้ก็จะเวิร์ดแค่นี้แล้วเนาะเดี๋ยวขนมครกขายช่วงไหนเจ้าผู้หาพันเจ้าผู้หาพันเอา3คู่นี่ขนมครก3คู่ให้อายหวานนี่ใส่อย่างไรนี่ข
ขอไส้หวานเด้อเฮ็ดอยู่นี่กับบ่มีบ่อันหวานบ่อันนี้จะตัวเค็มได้บ่อนะอ๋อเช่นก็เอาเค็มแน่ก็ได้ซะเอา3อ่ะเอา3คู่2อ่ะโดยเค็ม2อ่ะ1นี่1หวานไม่แน่เดี๋ยวดิตัวนี้กะทุกคนกะจะลึงหูลึงตากะดีเนาะบูธตัวนี้เนาะผลิตภัณฑ์เบียร์ลาวเนาะผลิตภัณฑ์เบียร์ลาวกะมีหลายผลิตภัณฑ์เนาะนอกจากจะเป็นเบียร์แล้วกะจะเป็นผลิตภัณฑ์น้ําหวานน้ําดื่มหลากหลายเลยเนาะขึ้นชื่อในเรื่องผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับประเภทเครื่องดื่มเบียร์ลาวอันนี้กะคือจะเป็นด้านหน้าของวิธีการเฮาสามารถซื้ออาหารแล้วมานั่งพักผ่อนหรือมาถ่ายรูปหรือมาเบิ่งตอนแรงๆหน่อยนึงเนาะเพิ่นกะจะมีกิจกรรมคนก็ได้เป็นวิธีกลางเนาะจุดนี้แล้วตอนค่อยมานี่มาช่องตอนแรงเนาะระยะตอนแรงแบบนี้เพราะว่าคนจะบ่หลายแน่ซะล่ะคำเป็นคำน้อยนึงแล้วคนจะเต็มแล้วแหละเนาะคนจะหลายทีเดียวเลยนี่จะเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟดาวกลุ่มบริษัทดาวเฮืองดาวเฮืองนี่ก็ขึ้นซื้อในเรื่องกาแฟอยู่แล้วเนาะกาแฟผู้เพียงบริเวณทั้งปากซองหมดแล้วหอมกาแฟขนาดนี้งานแบบนี้มันก็จะจัดขึ้นทุกๆปีเนาะปีละเทื่ออาจจะเป็นในต้นปีใหม่เนาะหรือว่าจะเป็นท้ายปีงานแบบนี้ก็ดีเลยเนาะเพราะว่าจะเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวส่งเสริมในเรื่องการสร้างรายได้เนาะให้แก่ประชาชนแก่กับพ่อค้าซ้อขายเนาะเป็นการส่งเสริมบูธแถวด้านนี้จะเป็นอาหารล้วนๆเลยเนาะตอนนี้จะแมนเป็นเผื่อเพื่อนะนี่จะเป็นเกลือผลิตภัณฑ์ของคนลาวเนาะเกลือของลาวเกลือนี้จะมีอยู่แข่งวิ่งจานเนาะอยู่เนาะข้อลงวิ่งจานนี้ก็มีอยู่2บอลเนาะวิ่งเกลือมันเกินกับเกลือโคกสะอาดเนาะเกลือโคกสะอาดก็อยู่เมืองไซทานีเนาะแล้วก็เกลือบ้านเกินบ้านแม่นเกลือมีเกลือเวินคำเนาะบ้านเกินอะไรแม่นยวนแข่งวิ่งจานเนาะเกลือเวินคำอะไรแม่นจะอยู่เขียดทั้งงอนเนาะสองบอลเนาะบอลผลิตเกลือชมอันนี้จะเป็นน้ำจีนน้ำจีนปิ้งจีนเนี่ยอาหารก็จะเป็นปุ้นอ๋อ
จิ๋มขาไก่ลูกชิ้นไงเนาะสุดแล้วเนาะถัดออกมาเนาะทางด้านนี้ก็จะแมนเป็นตลาดเต้นแดงเนาะตลาดเต้นแดงก็คือเพิ่นจะเปิดทุกมื้ออยู่แล้วเนาะนอกจากงานนี้ปิดไปแล้วเนาะแต่ก็ยังมีตลาดเต้นแดงแล้วก็ทุกคนก็สามารถมาเฮ็ดกิจกรรมต่างๆได้ตามปกติเนาะเช่นทางเซนี่ฮอดตอน 5:30 น.เนาะเพิ่นก็จะปิดแล้วทางนี้ก็จะมีเป็นโต๊ะให้เฮานั่งเนาะของเสื้ออาหารแล้วฝากกรรมด้านนั้นนู่นก็จะแม่นเป็นแคมป์ของเนาะนั้นสันฝากไว้ตรงกับที่จะเป็นอำเภอศรีเชียงใหม่เนาะประเทศไทยจังหวัดหนองคายเนาะบรรยากาศค่ายแรงก็จะประมาณนี้แต่ว่าคําอีกสักหน่อยนึงเนาะผู้คนก็จะมาเต็มมาหลายเลยนะปะจะพาทุกคนย่างกลับมาเบิ่งทางกรรมด้านนี้บัดนี้กรรมด้านนี้กันเนาะก่อนจะจบคลิปวิดีโอนี้นี่ก็จะเก็บภาพบรรยากาศของปี2022เนาะในเทศกาลอาหารลาวมาฝากมาตอนทุกคนเนาะได้รับชมน้ํากันแล้วก็เป็นบันทึกภาพเอาไว้เนาะแล้วปีหน้าครับมาเจอกันมาอีกครั้งนึงหมักไม้หมักมังกรมะขามนี่ก็ปลูกได้หน่อยอยู่บ้านเฮาก็ปลูกได้คือกันแต่อยู่หลายภูมิภาคสามารถปลูกได้เนาะนี่ทะเลเครื่องทะเลอยู่ลาวมีแล้วเนาะแต่ว่าเฮาน้ําเข้าน่ะอินพอร์ตนะอินพอร์ตมาตั้งแต่1มอนที่เฮาออกมาได้นะก็คือมิจินแล้วก็เวียดไทยเนาะสินค้าที่คนลาวนำเข้ามาส่วนหลายเนาะทั้งก็มี3ประเทศเนาะก็มีทั้งเวียดจีนแล้วก็ไทยผลิตภัณฑ์ไทยเข้ามาแต่ของไทยนี่จะได้รับความนิยมหลายผลิตภัณฑ์มิดอินลาวเนาะยังเป็นเพียงแต่ส่วนภาคส่วนหนึ่งในเนาะที่เพิ่นนำมามาแสดงนี่เนาะแท้จริงแล้วมีหลายกว่านี้เนาะแต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้มาแสดงแต่ว่าเฮาสามารถนั้นจะมีหลายจุดเนาะกลับมาเจอเหมือนเดิมเนาะนี่แหละเนาะถ้าว่าท่านไหนคาดโอกาสนี้ในงานของปีนี้เอาไว้เจอกันในปีต่อไปเนาะก็คือปี2023ในตอนนั้นเนาะอันนี้ก็คือสถานทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อนอาจจะเอาสินค้าที่เป็นประเพณีของเพื่อนเนาะมาจัดวางแสดงนี่บรรดาประเทศอาเซียนมาต่อไปแล้วไปยาเป็นเม็ดอันนี้ก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศโดยรวมเนาะของงานเทศกาลอาหารที่เพิ่นจัดขึ้นอยู่นครหลวงเวียงจันทน์สถานที่ก็แม่นส่วนเจ้าอนุวงศ์เนาะก็คือเป็นสถานที่ที่ผู้คนเนาะมักจะพากันมานั่นแหละแล้วก็จะเป็นสถานที่ยอดฮิตเนาะของหลายคนถัดออกมาหน่อยนึงทางด้านหลังนี่ก็จะแม่นเป็นบอลลินของเด็กน้อยเนาะยามมื้อแลงอันนี้เพิ่นก็จะเปิดตามปกติแล้วล่ะหลายคนก็ใช้ชีวิตตามปกติเกือบ 80% แล้วเนาะของซานครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นก็ใช้ชีวิตตามปกติทางนั้นลุมก็จะประมาณนี้จะมีม้าหมุนเนาะมีเครื่องดนตรีสำหรับเด็กน้อยทางนั้นลุมส่วนสาธารณะหลายๆจุดหลายๆบ่อนเนาะก็เพิ่นก็เปิดแล้วเนาะก็หลายๆสถานที่เกือบว่าปกติเลยเนาะทั้งห้องล่าห้องการทั้งห้านอาหารเองเนาะแต่ว่าหลายๆคนก็ใช้มาตรการในการป้องกันตัวเองอยู่เนาะกำลังตั้งห้านเนาะสัตว์ลูกดอกสัตว์ปุ่งเป้าเนาะทุกคนจะจืดได้บ่เนาะข่อยก็ยังจืดได้เนาะตอนน้อยๆมาชักแล้วอุ๊ยก็นี่จะเป็นห้างเซปิงโคมาดอกจันทร์มามาลาใครที่บ้านในวันสงกรานต์สาบานหักบ่อในเดือดเดือนบรรยากาศเพราะว่าเฮามาตอนสวยแบบนี้เนาะคนก็บ่หลายบ่หนาแน่นแน่ครับก็สามารถย่างได้สบายเนาะแต่ว่าแรงๆมาหน่อยนึงคนหลายเนาะคนหลายอีหลี
กะมันป้องกันกันยากเนาะคนหลายแล้วเนาะแต่ว่าเขามานิดหน่อยสิคนหน่อยเขาก็ป้องกันตัวเองได้ง่ายอย่างสิเนาะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นภาพบรรยากาศเนาะของงานเทศกาลอาหารลาวประจำปี2022จะได้พาทุกคนเนาะมาเบิ่งภาพบรรยากาศแล้วก็รวมภาพรวมเนาะมาเบิ่งสินค้าของคนลาวเป็นสไตล์สีไม้ฝีมือของคนลาวเนาะก็จะเก็บภาพบรรยากาศเอาไว้เพียงเท่านี้ได้เนาะงานปีหน้า2023เนาะเจอกันอีกเทื่อนึงแล้วก็จะพาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศอีกเทื่อนึงเนาะสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอขอบใจน้ำทุกทานที่เข้ามาครับสมขอขอบใจทุกคอมเมนต์ขอขอบใจคำติสมหากว่ามีข้อมูลตัวใดที่นำเสนอแล้วบ่ถูกบ่ต้องเนาะก็สามารถติสมเข้ามาเติมได้เนาะเพื่อจะเป็นการนำไปปรับปรุงและก็ปรับเปลี่ยนตัวเองเพิ่มเติมเนาะสำหรับวิดีโอนี้อยู่ที่งานเทศกาลอาหารลาวแคมป์ของเนาะส่วนเจ้าอนุวงศ์ก็ขอจบเพียงเท่านี้ฝากทุกคนที่ถามเติมในวิดีโอถัดไปยังจะพาทุกคนไปเบิ่งอีกหลายสถานที่ในนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่มเติมเนาะพูดอันนั้นก็จะเป็นส่วนทั่วดินเนาะที่จะพาคนเบิ่งต่อนะอู้กระหดอยู่เนาะติดกับแคมป์ของตอนนี้ยังแดดอยู่เนาะคนยังบ่หลายอีกจักหน่อยนึงเนาะอ่ะสำหรับวิดีโอนี้สบายดี